เพลงที่ดังดีกว่ามีเพลงอะไรบ้างครับพี่สมิธก็จะมีเพลงที่ดังมาจากเพลง cover ก่อนฮะเพลง cover ของสุนทราภรณ์ก็คือปลาล่อเนื้อแล้วเพลงของที่พี่ตู่เขียนมาให้2เพลงแรกที่ตัดสินใจว่าจะออกอัลบั้มก็คือแจกกันนะฮะแล้วก็มีนกกระเต็นหลังจากนั้นก็จะมีไม่เสียใจที่รักเธอวันนี้ฉันมีเธอกาลครั้งหนึ่งความรักทะเลไม่มีปลาน้ำจืดอะไรพวกเนี้ยเรียมหัวพวงเรียมคิดฉันหนุ่มแล้วเรียมก็คงลงตายเปล่าดังปลาล่อเนื้อเงี้ยแล้วเล่งเพลงเอาอยู่ใจให้เมาแล้วยิ่งนั่นแหละคำจำกัดความของปรัชญาท่านนี้นะครับคำจำกัดความของเขาคือหนุ่มเสียงนุ่มถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับปรัชญาหมายเลขหนึ่งครับคุณคิดว่าปรัชญาหมายเลขหนึ่งของเราอายุเท่าไหร่ครับอุ้ยถ้าทายอายุยากทายว่าเมียกี่คนง่ายกว่านะคะ57ค่ะ57ปีครับอ่ะทีนี้มาฟังสายสืบของเราบ้างโอ้เพิ่งดูข่าวเลยอ่ะแอร์ที่ปั่นไพบูลย์เนี่ยนะคะไม่ใช่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 ราวๆนี้ค่ะ58แล้วกันขอขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแหมไม่บวกเพิ่มนี่ไม่มีเรื่องความรู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่แต่ดีว่าเท่านี้เลยเท่าไหร่จ๊ะ56 56ผมแบบเอาถูกเลยถ้าพี่ถูกไม่ได้ 5,000 ด้วยพี่ชมพู่พี่จียอนคือผมแบบเคยเล่นหนังกับเขาครับแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องสายลับจับปลาเล็กอ่าใช่มีข้อมูลป่ะนี่เรื่องจริงนะแล้วก็อย่างนึงคือพี่ปังเนี่ยก็เคยเป็นเด็กวัดเขาให้พี่ปังเพื่อนเขาไงพี่ปังเนี่ยชื่อเล่นเขาแต่พี่เนี่ยก็มีชื่อเล่นเหมือนกันชื่อโหนกแต่เขาไปตั้งชื่อวงรวมกันไม่ได้ไปกับปังไม่ได้เขาก็เลยเป็นพี่สุเมธแต่ปังก็เลยแบบว่าเพื่ออะไรเนี่ยข้อมูลนี้เพื่ออะไรอยากเล่นมุกแค่กับปังแค่นั้นแต่คือผมมองว่าเขาอายุเนี่ยน่าประมาณ50ต้นๆ50ปลายไม่ใช่แน่นอนหรอใช่ครับ55ครับถูกเลยคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยเพลงคนดัง close up ความทรงจำและเหตุการณ์คุณจะใช้ตัวช่วยไหมครับเลือกเพลงค่ะเพลงครับเพลงชื่นรัก The Impossible เพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกมาตอนที่ปรัชญาอายุ1ขวบ15วินาทีในการตัดสินใจนะครับว่าจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบตัวช่วยเนี่ยนะโหก็ยากอยู่ยากแล้วก็ไม่รู้เขาถึงสิบห้าวินะสิบห้าวิถ้าเปลี่ยนต้องกดนะฮะถ้าเปลี่ยนกดถ้าเปลี่ยนต้องกดนะฮะถ้าเปลี่ยนไม่กดใช่เปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนค่ะยืนยันค่ะยืนยันว่า57ไม่เปลี่ยนนะฮะคุณยืนยันคำตอบเดิมคือ57ปีใช่หรือไม่ครับใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเมธนะฮะพี่สุเมธอายุเท่าไหร่ครับ52ครับ52ขออภัยค่ะใครใกล้เคียงใครใกล้เคียงภาพลักษณ์จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าใกล้เคียงหนุ่มเสียงนุ่มจริงๆแล้วเป็นนักร้องด้วยและเป็นนักพากย์ด้วยเป็นนักพากย์ก่อนตอนนั้นพากย์อะไรมาแล้วบ้างครับเรื่องแรกคือร้านชิงพากย์เป็นซิมบ้าตัวพระเอกแล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยาวมายาวมาตอนนี้ก็ยังพากย์อยู่หลังสุดก็คือคาร์สทั้ง3ภาคที่เป็นรถสีแดงๆรถแข่งการ์ตูนแล้วมาเป็นซูเมธเดอะปังได้ยังไงครับซูเมธเดอะปังก็คือผมเป็นพนักงานในแกรมมี่เหมือนกันกับพี่ปังแล้วก็จะมีวันศุกร์วันเสาร์ที่ไปหาลำไพ่ร้องพงร้องเพลงเล่นด้วยกันแล้วก็มีนักเขียนเพลงท่านหนึ่งเข้ามาเห็นเข้าตอนแรกก็บอกเฮ้ยไปทำเพลงทำมึงเราก็อยู่ค่ายอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะทำทำไมนี่ก็นี่ผมก็เป็นอาร์ตไดให้คุณไปด้วยอยู่ในกันมีด้วยนะฮะก็ไม่รู้จะทำทำไมจนกระทั่งอีกสัปดาห์หนึ่งพี่แกชื่อพี่ตู่ปิติลิ้มเจริญเป็นนักร้องวงนั่งเล่นตอนนี้พี่ตู่ก็เขียนเพลงมาให้สองเพลงจะแล้วแต่พวกเองจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่เองแล้วเพลงมันดีอ่ะโอ้ทำครับก็เลยตัดสินใจทำแล้วมีเพลงโด่งดังมากมายก็ไม่ได้ถึงกับดังมากแต่ว่ามันก็จะอยู่ในกลุ่มคนฟังที่เขาฟังเพลงฟังอะครับเป็น easy listening เนาะก็ประมาณนี้
ฮะดังเหรอเหรอหลายเพลงเลยดังโอ้ดังกว่า UHT อีกตอนนั้นน่ะผมร้องเพลงเขาได้เกือบทุกเพลงนะทุกบอกแค่เพราะผมเป็นคนตัดต่อเอ้ยขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นไงคะน่ะเข้าใจสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจริงทุกคนสงสัยหมดพี่แม่มีมีสงสัยเมากันในหมู่ทีมงานเหรอคะไม่ก็นั่งดูกันแบบเวลาถ่ายมันจะมีแววตาแววตาแววตามันจะมีแบบมันจะมีนิดๆเวลาแบบทะเลาะกันเวลาเถียงกันมันจะมีออกมานิดนึงเดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ดีเข้าตัวเนี่ยเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเพลงที่ดังดีกว่ามีเพลงอะไรบ้างครับพี่สุเมธก็จะมีเพลงที่ดังมาจากเพลง cover ก่อนฮะเพลง cover ของสุนทราภรณ์ก็คือพาล่อเนื้อแล้วเพลงของที่พี่ตู่เขียนมาให้2เพลงแรกที่ตัดสินใจว่าจะออกอัลบั้มก็คือแจกกันนะฮะแล้วก็มีนกกระเต็นหลังจากนั้นก็จะมีไม่เสียใจที่รักเธอวันนี้ฉันมีเธอกาลครั้งหนึ่งความรักทะเลไม่มีปลาน้ำจืดอะไรพวกนี้ฮะลักษณะนี้ครับผมจริงเพลงพาล่อเนื้อนี่ดังมากนะใช่เด็กรุ่นใหม่นี่จะไม่รู้นะคิดว่าเป็นเพลงของพี่สุเมธเองจริงๆแล้วเก่ากว่านั้นอีก50ปีครับวันนี้มารายการเราแล้วเนี่ยร้องเพลงนี้ให้เราฟังได้ไหมได้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเจ้ายักคิ้วให้พี่เจ้ายิ้มในที่มันเจ้าจะมีรักอารมณ์อยู่เรียมให้เงามีที่เจ้าชื่นชมอกเรียมก็ตรมตรมพระคมตาเจ้าเรียมผู้วัดผู้วงเรียมคิดทะนงแล้วเรียมก็คงลงตายเปล่าดังพรานล้อเนื้อเงี้ยแล้วเล่งเพลงเอาอยู่ใจให้เมาเมาแล้วยิ่งนั่นแหละนาวซ้อนเล่งเพลงเอาทุกสิ่งอาจเจ้าหมายยิ่งก็ยิ่งสิแม่ยิ่งอกเรียมสักแผลเงี้ยแล้วแม่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจเรียนเจ็บช้ำอุราเจ้าเงี้ยจงงาแล้วเจ้าก็ลาถอยทันใดเจ็บปวดนักหนาเงี้ยแล้วลาเลิกไปเจ็บยิ่งสิ่งใดใหญ่มียิ่งพี่เเอาทุกสิ่งอาจเจ้าหมายยิ่งก็ยิ่งสิแม่ยิ่งอกเรียมสักแผลเงื่อแล้วแม่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจอย่าเรียนเจ็บช้ำอุราเจ้าเงื่อจะงาแล้วเจ้าก็ลาถอยทันใดเจ็บปวดนักหนาเงื่อแล้วลาเลิกไปเจ็บยิ่งสิ่งใดใหญ่มียิ่งพี่เอ้ยใหญ่ถ้าตอนนี้เกิดว่าใครอยากติดต่องานหรือว่าช่องทางการติดต่อของพี่สุเมธคิดถึงเนี่ยติดต่อที่ไหนครับก็ Facebook ผมก็ชื่อสุเมธองค์อาจเลยภาษาไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูผลงานอะไรที่เขียนๆปากๆเก็บๆไว้ก็จะมีอยู่ใน channel ของYouTube ก็คือสุเมธองค์อาจเลยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณพี่สุเมธครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี